ลุ้นรวยกับไก่วัดเฮกันลั่นเสี่ยงทายจิกได้เลข3ตัวกับ2ตัวเผยทั้งแสนรู้ทั้งเชื่องวันที่12มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดพระธาตุภูปอตำบลบ้านมังอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาได้มีไก่แสนรู้เพศผู้ชื่อเจ้าฟัดอายุ5ปีที่พระเล็กกันตะวีโรเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พระธาตุภูปอได้เก็บมาเลี้ยงดูตอนเป็นลูกเจี๊ยบขณะที่วิ่งเล่นบนทางขึ้นวัดตอนออกบิณฑบาตและกลัวสุนัขกัดจึงจับใส่ย่ามนำมาเลี้ยงในวัดจนถึงทุกวันนี้ทุกวันจะเดินเล่นวนเวียนอยู่ภายในวัดและไก่ตัวนี้จะคุ้นเคยกับชาวบ้านที่มาวัดจนเป็นขวัญใจของนักเสี่ยงโชคโดยชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคเชื่อกันว่าเมื่อเจ้าไก่วัดตัวนี้ทั้งเชื่องแสนรู้อีกทั้งยังให้โชคพากันเสี่ยงทายขอโชคจากเจ้าฟัดซึ่งก็ได้เขียนเลขใส่กระดาษม้วนลงไปในพานขันแล้วให้เจ้าฟัดจิกกระดาษและจิกได้เลข3ตัวและเลข2ตัวบรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคต่างพากันลุ้นว่าเจ้าฟัดจะจิกได้เลขอะไรแล้วก็จะนำไปเสี่ยงดวงซึ่งเจ้าฟัดได้จิกเลข3ตัวก็คือเลข618และเลข2ตัวคือเลข51ทำให้บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคได้นำเลขดังกล่าวไปเสี่ยงดวงกันในวันที่จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งเลขที่เจ้าฟัดเสี่ยงได้ก็คือเลข618และ51นะคะฟังอีกครั้งนะคะ618และ51ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ